สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคลิปนี้ก็จะพามาชมต้นไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่บางคนก็เรียกว่าต้นตะไลบางคนก็เรียกตะไลนี่เป็นรอยตอที่ถูกตัดโค่นไปนานหลายปีแล้วครับแต่ว่าแตกขึ้นมาใหม่หุ้มคลุมตอเก่าเป็นไม้เนื้อเดียวครับแต่ว่าเนื้อแข็งพอใช้ได้เนื้อไม้สีขาวส่วนอันนี้คือภูเขียวครับภูป่าเขียวมรกตใบใหญ่ตะไลก็จะมีกิ่งก้านมีใบใบก็จะเป็นใบเล็กๆแต่ว่าให้ร่มเงาดีเพราะว่ากิ่งก้านเขาเยอะอันนี้เป็นนางที่แตกขึ้นมาแทนต้นเก่าที่ถูกตัดโค่นไปมันย้อนแสงตะวันยังไงไม่รู้เขาสมัยก่อนเขาก็เอาไปทำตัวไม้ได้สมัยปัจจุบันก็ไม่ได้ตัดไม่ได้โค่นหรือว่าทำลายกันแล้วส่วนมากทำบ้านก็จะใช้โครงเหล็กแทนการอยู่รอดของต้นไม้ป่าจึงมีโอกาสอยู่รอดสูงกว่าเมื่อสมัยก่อนถ่านก็ไม่ได้เผากันแล้วมีแก๊สมีอะไรใช้กันที่เรายืนอยู่บนยอดเขาไอ้ภูป่านี่ก็เอาไปใส่ขวดรากมันก็จะงอกเป็นไม้ประดับได้แต่ก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยดีแล้วครับอยู่กับธรรมชาติครับก็นำมาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องได้รู้จักกันครับต้นตะไลครับขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับ
สวัสดีครับ